เรืองพระสุทินกัลันทบุตรปฐมปาราชิกก็โดยสมัยนั้นแลณสถานที่ไม่ห่างจากพระนครเวสาลีมีบ้านตำบลหนึ่งชื่อกลันทะในบ้านนั้นมีบุตรชาวบ้านกลันทะผู้หนึ่งชื่อสุทินเป็นเศรษฐีบุตรครั้งนั้นสุทินกัลันทบุตรได้ทำธุระบางอย่าง ในพระนครเวสาลีกับสหายหลายคนขณะนั้นแหลพระผู้มีพระภาคอันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมประทับนั่งแสดงธรรมอยู่สุทินกลันทบุตรได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคอันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมประทับนั่งแสดงธรรมอยู่จึงคิดว่าฉัไหนหนอเราจะพึงได้ฟังธรรมบ้าง เขาเดินเข้าไปทางบริษัทนั้นครั้นถึงแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งความรำพึงได้มีแก่เขาว่าด้วยวิธีอย่างไรอย่างไรเราจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่จะประพฤติพรหมจรรย์น,นี้ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสั่งที่ขัดแล้ว ทำไม่ได้ง่ายฉไนนหนอเราพึงปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตครั้นบริษัทนั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เห็นแจ้งให้สมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณหลีกไปแล้ว หลังจากบริษัทลุกไปแล้วไม่นานนะักเขาได้เดินเข้าไปใกล้ที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งเฝ้าอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าด้วยวิธีอย่างไรอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วอันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่ จะประพฤติพรมจรรย์นนี้ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังที่ขัดแล้วทำไม่ได้ง่ายข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูกระ,ระสุทิน ก็มานดาบิดาอนุญาตให้เธอออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วหรือยังไม่ได้อนุญาตพระพุทธเจ้าข้าดูกรารสุทินพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่บวชบุตรที่มารดาบิดายังไม่ได้อนุญาตข้าพระพุทธเจ้าจักกระทำโดยวิธีที่มารดาบิดาจาักอนุญาต ให้ข้าพระพุทธเจ้าออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตพระพุทธเจ้าข้าขออนุญาตออกบวชหลังจากนั้นสุทินกลันทบุตรเศรจธุระในพระนครเวสาลีแล้วกลับสู่กลันทคามเข้าหามารดาบิดาแล้วได้กล่าวกับมารดาบิดาว่าข้าแต่มารดาบิดาด้วยวิธีอย่างไรอย่างไร ลูกจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่จะประพฤติพรหมจรรย์น,นี้ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังที่ขัดแล้วทำไม่ได้ง่ายลูกกราถนาจะปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอมารดาบิดาจงอนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด เมื่อสุทินกลันทบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วมารดาบิดาของเขาได้กล่าวกับเขาว่าโลกสุทินเจ้าเท่านั้นเป็นบุตรคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเราเป็นผู้เจริญมาด้วยความสุขอันพี่เลี้ยงนางนมประครบประงมมาด้วยความสุขเจ้าไม่รู้จักความทุกข์สักน้อยแม้เจ้าจะตาย เราก็ไม่ปรารถนาจะจากเหตุไฉนเราจักอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเกลือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่าแม้ครั้งที่สองสุทินกลันทบุตรก็ได้กล่าวกับมารดาบิดาว่าข้าแต่มารดาบิดาด้วยวิธีอย่างไรอย่างไรลูกจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้ว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่จะประพฤติพรหมจรรย์น,นี้ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสังที่ขัดแล้วทำไม่ได้ง่ายลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอมารดาบิดาจงอนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดแม้ครั้งที่สองมารดาบิดาของเขา ก็ได้กล่าวกับเขาว่าลูกสุทินเจ้าเท่านั้นเป็นบุตรคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเราเป็นผู้เจริญมาด้วยความสุขอันพี่เลี้ยงนางนมประครบประงมมาด้วยความสุขเจ้าไม่รู้จักความทุกข์สักน้อยแม้เจ้าจะตายเราก็ไม่ปรารถนาจะจากเหตุชไหน เราจักอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่าแม้ครั้งที่สาสุทินกลันทบุตรก็ได้กล่าวกับมารดาบิดาว่าข้าแต่มารดาบิดาด้วยวิธีอย่างไรอย่างไรลูกจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่ จะประพฤติพรมจันนี้ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดุดสั่งที่ขัดแล้วทำไม่ได้ง่ายลูกปรารถนาจ,จะปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอมารดาบิดาจงอนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดแม้ครั้งที่สามมาดาบิดาของเขาก็ได้กล่าวกับเขาว่า ลูกสุทีนเจ้าเท่านั้นเป็นบุตรคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเราเป็นผู้เจริญมาด้วยความสุขอันพี่เลี้ยงนางนมประครบประงมมาด้วยความสุขจะไม่รู้จักความทุกข์สักน้อยแม้เจ้าจะตายเราก็ไม่ปรารถนาจะจากเหตุฉไฉนเราจักอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเกลือน บวชเป็นบรรพชิตได้เล่าทัานใดนั้นแหละสุทินกลันทบุตรแน่ใจว่ามารดาบิดาไม่อนุญาตให้เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจึงนอนลงบนพื้นอันปราศจากเครื่องลาดนะสถานที่นั้นเองด้วยตัดสินใจว่าการตายหรือการบวชจักมีแก่เราในสถานที่นี้แหละและแล้ว เขาก็ไม่บริโภคอาหารแม้หนึ่งมื้อไม่บริโภคอาหารแม้สองมื้อไม่บริโภคอาหารแม้สามมื้อไม่บริโภคอาหารแม้สี่มื้อไม่บริโภคอาหารแม้ห้ามื้อไม่บริโภคอาหารแม้หมื้อไม่บริโภคอาหารแม้เจดมื้อมารดาบิดาไม่อนุญาต ถึงกระนั้นมารดาบิดาของเขาก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าลูกสุดทินเจ้าเท่านั้นเป็นบุตรคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเราเป็นผู้เจริญมาด้วยความสุขอันพี่เลี้ยงนางนมประครบประงมมาด้วยความสุขเจ้าไม่รู้จักความทุก์ซักน้อยแม้เจ้าจะตายเราก็ไม่ปรารถนาจะจากเหตุไน เราจาักอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเกรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่าจงลุกขึ้นเถิดลูกสุทินจงกินจงดื่มและจงรื่นเริงจงสมัครใจกินดื่มรื่นเริงบริโภคกามทำบุญอยู่เถิดเราไม่อนุญาตให้เจ้าออกจากเกเรือนบวชเป็นบรรพชิต เมื่อมารดาบิดากล่าวอย่างนี้แล้วสุทินกัลันทบุตรได้นิ่งแม้ครั้งที่สองมารดาบิดาของเขาก็ได้กล่าวกับเขาว่าลูกสุทินเจ้าเท่านั้นเป็นบุตรคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเราเป็นผู้เจริญมาด้วยความสุขอันพี่เลี้ยงนางนมประครบประงมมาด้วยความสุขเจ้าไม่รู้จักความทุกข์สักน้อย แม่เจ้าจะตายเราก็ไม่ปรารถนาจะจากเหตุฉไหนเราจะอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตได้เล่าจงลุกขึ้นเถิดลูกสุทินจงกินจงดื่มและจงรื่นเริงจงสมัครใจกินดื่มรื่นเริงบริโภคกาม ทำบุญอยู่เถิดเราไม่อนุญาตให้เจ้าออกจากเรกือนบวชเป็นบรรพชิตแม้ครั้งที่สองสุทินกัลลันทบุตรก็ได้นิ่งแม้ครั้งที่สามมารดาบิดาของเขาก็ได้กล่าวกับเขาว่าลูกสุทินเจ้าเท่านั้นเป็นบุตรคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่พอใจของเรา เป็นผู้เจริญมาด้วยความสุขอันพี่เลี้ยงนางนมประครบประงมมาด้วยความสุขเจ้าไม่รู้จักความทุกสักน้อยแม่เจ้าจะตายเราก็ไม่ปรารถนาจะจากเหตุไหนเราจักอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่าจงลุกขึ้นเถิดลูกสุทิน จงกินจงดื่มและจงรื่นเริงจงสมัครใจกินดื่มรื่นเริงบริโภคกามทำบุญอยู่เถิดเราไม่อนุญาตให้เจ้าออกจากเกลือนบวชเป็นบรรพชิตแม้ครั้งที่สามสุทินกลันทบุตรก็ได้นิ่งพวกสหายช่วยเจรจา ยิ่งกว่านั้นพวกสหายของสุทินกลันทบุตรได้เข้าไปหาสุทินกลันทบุตรแล้วได้กล่าวว่าสุทินเพื่อนรักเธอเท่านั้นเป็นบุตรคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมารดาบิดาเป็นผู้เจริญมาด้วยความสุขอันพี่เลี้ยงนางนมประครบประงมมาด้วยความสุขเธอไม่รู้จักความทุกข์สักน้อยแม้เธอจะตาย มารดาบิดาก็ไม่ปรารถนาจะจากเหตุฉไหนท่านทั้งสองจักอนุญาตให้เธอผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตได้เล่าลุกขึ้นเถิดสุทินเพื่อนรักจงกินจงดื่มและจงรื่นเริงจงสมัครใจกินดื่มรื่นเริงบริโภคกามทำบุญอยู่เถิด มารดาบิดาไม่อนุญาตให้เธอออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อสหายกล่าวอย่างนี้แล้วสุทินกัลลันทบุตรได้นิ่งแม้ครั้งที่สองพวกสหายของสุทินกัลลันทบุตรก็ได้กล่าวกับเขาว่าสุทินเพื่อนรักเธอเท่านั้นเป็นบุตรคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมารดาบิดาเป็นผู้เจริญมาด้วยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประงมมาด้วยความสุขเธอไม่รู้จักความทุกข์สักน้อยแม้เธอจะตายมารดาบิดาก็ไม่ปรารถนาจะจากเหตุฉไหนท่านทั้งสองจักอนุญาตให้เธอผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตได้เล่าลุกขึ้นเถิดสุทินเพื่อนรักจงกินจงดื่มและจงรื่นเริง จงสมัครใจกินดื่มรื่นเริงบริโภคกรรมามทำบุญอยู่เถิดมารดาบิดาไม่อนุญาตให้เธอออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแม้ครั้งที่สองสุทินกลันทบุตรก็ได้นิ่งแม้ครั้งที่สามพวกสหายของสุทินกลันทบุตรก็ได้กล่าวกับเขาว่าสุทินเพื่อนรักเธอเท่านั้นเป็นบุตรคนเดียว เป็นที่รักเป็นที่พอใจของมารดาบิดาเป็นผู้เจริญมาด้วยความสุขอันพี่เลี้ยงนางนมประคบประงมมาด้วยความสุขเธอไม่รู้จักความทุกข์สักน้อยแม้เธอจะตายมารดาบิดาก็ไม่ปรารถนาจะจากเหตุฉไฉนท่านทั้งสองจักอนุญาตให้เธอผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่า ลุกขึ้นเถิดสุทินเพื่อนรักจงกินจงดื่มและจงรื่นเริงจงสมัครใจกินดื่มรื่นเริงบริโภคกามทำบุญอยู่เถิดมารดาบิดาไม่อนุญาตให้เธอออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแม้ครั้งที่สามสุทินกลันทบุตรก็ได้นิ่งเมื่อไม่สำเร็จพวกสหายของสุทินกลันทบุตร จึงเข้าไปหามารดาบิดาของสุทินกลันทบุตรครั้นถึงแล้วได้กล่าวว่าข้าแต่มารดาบิดาสุทินนั่นนอนลงบนพื้นอันปราศจากเครื่องลาดด้วยตัดสินใจว่าการตายหรือการบวชจักมีแกเราณที่นี้แหละถ้ามารดาบิดาไม่อนุญาตให้สุทินออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต ความตายจักมาถึงณนะที่นั้นเองถ้าอนุญ,ญาตให้สุทินออกจากเรียนบวชเป็นบรรพชิตก็จักได้เห็นเขาแม้ผู้บวชแล้วถ้าสุทินจักไม่ยินดีในการออกจากเรียนบวชเป็นบรรพชิตเขาจักมีทางเดินอื่นอะไรเล่าเขาจักกลับมาณที่นี้แหละขอมารดาบิดาจงอนุญ,ญาตให้สุทินออกจากเรียนบวชเป็นบรรพชิตเถิด มารดาบิดาจึงกล่าวยินยอมว่าอนุญาตจ้ะให้ลูกสุทินออกจากเกือนบวชเป็นบรรพชิตสุทินกัลลันทบุตรออกบวชทันใดนั้นพวกสหายของสุทินกัลลันทบุตรเข้าไปหาสุทินกัลลันทบุตรแล้วได้บอกเขาว่าลุกขึ้นเถิดสุทินเพื่อนรัก มารดาบิดาอนุญาตให้เธอออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วพอสุทินกลันทบุตรได้ทราบว่ามารดาบิดาอนุญาตให้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วก็ร่าเริงดีใจลุกขึ้นลูบเนื้อลูบตัวด้วยฝ่ามือครั้นยาเยียก,กำลังอยู่สองสามวันแล้วจึงเข้าไปสู่พุทธสํานกถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นางเฝ้าณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าพระพุทธเจ้าอันมารดาบิดาอนุญาตให้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วพระพุทธเจ้าขา้าขอพระองค์ได้โปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชเถิดพระพุทธเจ้าขา้าสุทินกลััทธบุตรได้รับบรรพชาอุปสมบทในพุทธสํมนักดังนี้ก็แลท่านพระสุทิน อุปสมบทแล้วไม่นานประพฤติสมาทานทุดงขคุณเห็นปานนี้คือเป็นผู้ถืออรัญยิกาทุดงปินทปาติกะทุดงปังสุกูลิกาทุดงสัทานจาริกาทุดงพำนักอยู่ใกล้หมู่บ้านชาววัดชีตำบลหนึ่งพระสุทินเยี่ยมสกุลก็โดยสมัยนั้นแล วัดชีชนบทอัตคัดอาหารประชาชนหาเลี้ยงชีพฝืดเคืองมีกระดูกคนตายขาวเกลื่อนต้องมีสลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายครั้งนั้นท่านพระสุทินได้มีความคิดเห็นว่าเวลานี้วัดชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝืดเคืองมีกระดูกคนตายขาวเกลื่อนต้องมีสลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายก็แลยญาติของเราในพระนครเวสาลีมีมากล้วนเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องอุปกรณ์ที่น่าปลื้มใจมาก มีข้าวเปลือกเป็นทรัพยากรมากฉไนหนอเราพึงเข้าไปพำนักอยู่ใกล้หมู่ญาติแม้หมู่ญาติก็จักได้อาศัยเราให้ทานทำบุญและภิกษุทั้งหลายก็จักได้ลาบทั้งเราก็จักไม่ลำบากด้วยบินทบาทดังนั้นท่านพระสุธินจึงเก็บงำเสนาสนะถือบาทจีวรหลีกไปโดยมันคาอันจะไปสู่พระนครเวสาลี เที่ยวจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครเวสาลีแล้วทราบว่าเธอพำนักอยู่นก,กูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีนั้นบรรดาญาติของท่านพระสุธินได้ทราบข่าวว่าพระสุธินกลันทบุตรกลับมาสู่พระนครเวสาลีแล้วจึงนำพัตตาหารมีประมาณหกสิบหม้อ ไปถวายท่านพระสุทินท่านสละพัตตาหารประมาณหกสิบม่อนั้นถวายแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วเช้าวันนั้นของอันตรวาสศกถือบาท・จีวรเข้าไปบินทบาทยังกลันทคามเที่ยวบินทบาทไปตามลำดับตรอกในกลันทคามใกล้จะถึงเรือนบิดาของตนก็พอดีทาสีของญาติท่านพระสุทิน กำลังมีความมุ่งหมายจะเทขนมสดที่ค้างคืนท่านพระสุทินจึงได้กล่าวกับนางว่าน้องหญิงถ้าของนั้นมีอันจะต้องทิ้งเป็นธรรมดาขอท่านจงเกลี่ยลงในบาดของเรานี้เถิขดขณะที่นางกำลังเกลี่ยขนมสดที่ค้างคืนนั้นลงในบาดนางจำเข้ามือเท้าและเสียงของพระสุทินได้ จึงรีบเข้าไปหามารดาของท่านพระสุทินครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับมารดาของท่านว่าคุณนายเจ้าขาโปรดทราบพ,พระสุทินบุตรคุณนายกลับมาแล้วเจ้าค่ะมารดาท่านพระสุทินกล่าวว่าแม่ทาสีถ้าเจ้าพูดจริงเราจะปลดเจ้าม่ให้เป็นทาสี ขณะที่ท่านพระสุทินกำลังอาศัยพระลายเรือนแห่งหนึ่งฉันขนมสดที่ค้างคืนนั้นพอดีบิดาของท่านพระสุทินเดินกลับมาจากที่ทำงานได้แลเห็นท่านพระสุทินกำลังอาศัยพระลายเรือนแห่งหนึ่งฉันขนมสดที่ค้างคืนนั้นอยู่จึงเดินเข้าไปหาท่านพระสุทินแล้วได้กล่าวกับท่านว่าพ่อสุทิน นี่พ่อจัดฉันขนมสดที่ค้างคืนหรือพ่อสุทินพ่อควรไปเรือนของตนไม่ใช่หรือท่านพระสุทินกล่าวตอบว่าคุณโยมอัตตมาได้ไปสู่เรือนของคุณโยมแล้วขนมสดที่ค้างคืนนี้อัตตมาได้มาแต่เรือนของคุณโยมปิดาของท่านพระสุทินจับแขนท่านแล้วได้กล่าวกับท่านว่า มาเถิดพ่อสุทินเราจะไปเรือนกันลำดับนั้นท่านพระสุทินได้เดินตามเข้าไปสู่เรือนบิดาของตนครั้นถึงแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายบิดาของท่านจึงได้กล่าวคำนี้กับท่านว่าจงฉันเถิดพ่อสุทินท่านพระสุทินกล่าวว่าอย่าเลยคุณโยม ัตตกิจในวันนี้อัตมาทำเสร็จแล้วบิดาของท่านพระสุทินอาราธนาว่าพ่อสุทินขอพ่อจงรับนิมนต์ฉันพระตาหารในวันพรุ่งนี้เถิดท่านพระสุทินรับนิมนต์โดยดุษณีภาพแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปบิดาวิงบอนให้ศึกครั้งนั้นแหละ มารดาของท่านพระสุทินสั่งให้ไล้ทาพื้นแผ่นดินด้วยโคไมสดให้จัดทำกองรัพย์ไว้สองกองคือเงินกองหนึ่งทองกองหนึ่งเป็นกองใหญ่กระทั่งบุรุษยืนอยู่ข้างหนึ่งไม่อาจแลเห็นบุรุษยืนอยู่อีกข้างหนึ่งให้ปิดกองทรัพย์เหล่านั้นด้วยลำแพนให้จัดอาสนะไว้ในท่ามกลางให้แวดวงด้วยม่าน เสร็จโดยล่วงราตรีนั้นแล้วเรียกภรรยาเก่าของท่านพระสุทินมาสั่งว่าลูกหญิงพระลูกสุทินจะมาเจ้าจงแต่งกายด้วยเครื่องประดับอันจะเป็นเหตุให้ลูกสุทินเกิดความรักใคร่พอใจนางรับคำมารดาของท่านพระสุทินว่าอย่างนั้นเจ้าคะ่ะ ณเวลาเช้าวันนั้นแลท่านพระสุทินของอันตรวาสกถือบาทจีวรเข้าไปสู่เรือนบิดาของตนแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายบิดาได้เข้าไปหาท่านพระสุทินครั้นแล้วให้คนเปิดกองทรัพย์เหล่านั้นออกแล้วได้กล่าวกับท่านว่าพ่อสุทินนี้ทรัพย์ของมารดาพ่อซึ่งเป็นสินเดิมฝ่ายหญิง ที่ได้มาจากฝ่ายมารดาส่วนของบิดาต่างหากส่วนของปู่ต่างหากพ่อสุทินพ่อควรกลับมาเป็นคฤหัหั์จะได้ใช้สอยโภกสมบัติและบำเพ็ญบุญมาเถิดพ่อสุทินพ่อจงกลับมาเป็นคฤหัหั์ใช้สอยโภกสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิดท่านพระสุทินกล่าวว่าคุณโยมอัตมาไม่อาจ ไม่สามารถอาตามาย,ยังยินดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่แม้ครั้งที่สองบิดาของท่านพระสุทินก็ได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสุทินว่าพ่อสุทินนี้ทรัพย์ของมารดาพ่อซึ่งเป็นสินเดิมฝ่ายหญิงที่ได้มาจากฝ่ายมารดาส่วนของบิดาต่างหากส่วนของปู่ต่างหากพ่อสุทินพ่อควรกลับมาเป็นคฤหัด จะได้ใช้สอยโภกสมบัติและบำเพ็ญบุญมาเถิดพ่อสุทินพ่อจงกลับมาเป็นคลืหัหั์ใช้สอยโภกสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิดคุณโยมอัตมาไม่อาจไม่สามารถอัตมายัางยินดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่แม้ครั้งที่สามปีดาของท่านพระสุทินก็ได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสุทินว่า พ่อสุทินนี้ทรัพย์ของมารดาพ่อซึ่งเป็นสินเดิมฝ่ายหญิงที่ได้มาจากฝ่ายมารดาส่วนของบิดาต่างหากส่วนของปู่ต่างหากพ่อสุทินพ่อควรกลับมาเป็นครลือหัดจะได้ใช้สอยโภกสมบัติและบำเพ็ญบุญมาเถิดพ่อสุทินพ่อจงกลับมาเป็นคฤหัสหัใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิดคุณโยม อัตมาขอพูดกับคุณโยมบ้างถ้าคุณโยมไม่ตัดรอนพูดเถิดพ่อสุทินคุณโยมถ้าเช่นนั้นคุณโยมจงสั่งให้เขาทำกระสอบป่านใหญ่ๆบรรจุเงินและทองให้เต็มบรรทุกเกวียนไปแล้วให้จมลงในกระแสน้ำท่ามกลางแม่น้ำคงคาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความกลัวก็ดีความหวาดเสียวก็ดี ความขนพองสยองเกล้าวก็ดีการเฝ้ารักษาก็ดีอันมีทรัพย์นั้นเป็นเหตุที่จะเกิดแก่คุณโยมนั้นจากไม่มีแก่คุณโยมเลยเมื่อท่านพระสุทินกล่าวอย่างนี้แล้วปิดาของท่านได้เกิดความไม่พอใจขึ้นคิดว่าชะไหนลูกสุทินจึงได้พูดอย่างนี้และแล้ว ได้เรียกภรรยาเก่าของท่านพระสุทินมาบอกว่าลูกหญิงเพราะเจ้าเป็นทีรักเป็นที่พอใจบางทีลูกสุทินจะพึงทําตามคําของเจ้าบ้างท่านใดนั้นนางได้จับเท้าท่านพระสุทินถามว่าข้าแต่ลูกนายนางอับสอนผู้เป็นเหตุให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์นั้นชื่อเช่นไร ท่านพระสุทินกล่าวว่าน้องหญิงอาตมาไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางอับสอนเลยบัดรลนนางได้น้อยใจด้วยคิดว่าสุทินลูกนายเรียกเราด้วยท้อยคำว่าน้องหญิงในวันนี้เป็นครั้งแรกนางสลบล้มลงในที่นั้นเองท่านพระสุทินได้กล่าวกับบิดาว่า คุณโยมถ้าโภชนาที่จะพึงให้มีอยู่ก็จงให้เถิดอย่ารบกวนอัตมาเลยมารดาของท่านพระสุทินกล่าวว่าฉันเถิดพ่อสุทินแล้วได้อังคาดท่านพระสุทินด้วยขาธนียะโภชนียาหารอันประนีตด้วยมือของตนจนให้ห้ามพัดและแล้วมารดาของท่านพระสุทิน ได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสุทินว่าพ่อสุทินสกุลนี้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องอุปกรณ์ที่น่าปลื้มใจมากมีเข้าเปลือกเป็นทรัพยากรมากพ่อควรกลับมาเป็นข้ารืหัดจะได้ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญมาเถิดพ่อสุทิน พ่อจงกลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยโภกคสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิดคุณโยมอัตมาไม่อาจไม่สามารถอัตมายังยินดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่แม้ครั้งที่สองมารดาของท่านพระสุทินก็ได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสุทินว่าพ่อสุทินสกุลน,นี้มั่งคัง่งมีทรัพย์มาก มีโภคคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องอุปกรณ์ที่น่าปลื้มใจมากมีเข้าเปลือกเป็นทรัพยากรมากพ่อควรกลับมาเป็นคฤหรสจะได้ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญมาเถิดพ่อสุทินพ่อจงกลับมาเป็นคฤหรสใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิดคุณโยมอัตมาไม่อาจ ไม่สามารถอัต,ตมายังยินดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่แม้ครั้งที่สามมารดาของท่านพระสุทินก็ได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสุทินว่าพ่อสุทินสกุลน,นี้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและมีเงินมากมีเครื่องอุปกรณ์ที่น่าปลื้มใจมาก มีข้าเปลือกเป็นทรัพยากรมากพ่อสุทินดังนั้นพ่อจงให้พืชพันธุ์ไว้บ้างพวกเจ้าลิชวีจะได้เมร,ริบทรัพย์สมบัติของเราอันหาบุตรผู้สืบสกุลไม่ได้ไปเสียคุณโยมเฉพาะเรื่องนี้อัตมาอาจทำได้พ่อสุทินก็เวลานี้พ่อพมนักอยู่ที่ไหน ที่ป่ามหาวันจ้ะและแล้วท่านได้ลุกจากอาสนะหลีกไปเศพเมถุนธรรมหลังจากนั้นมารดาของท่านพระสุทินสั่งกำชับภรรยาเก่าของท่านพระสุทินว่าลูกหญิงถ้ากระนั้นเมื่อใดเจ้ามีฤดูต่อมโลหิตเกิดมีแก่เจ้า เมื่อน,นั้นเจ้าพึงบอกแก่แม่นางรับคำมารดาของท่านพระสุทินแล้วต่อมาไม่ช้านะักนางได้มีระดูต่อมโลหิตได้เกิดขึ้นแก่นางนางจึงได้แจ้งแก่มารดาของท่านพระสุทินว่าดิฉันมีระดูเจ้าค่ะต่อมโลหิตเกิดขึ้นแก่ดิฉันแล้วมารดาของท่านพระสุทินกล่าวว่า ลูกหญิงถ้ากระนั้นเจ้าจงแต่งตัวด้วยเครื่องประดับอันจะเป็นเหตุให้ลูกสุทินเกิดความรักใคร่พอใจจา้าคุณแม่นางรับคำมารดาของท่านพระสุทินแล้วมารดาจึงพานางเข้าไปหาท่านพระสุทินที่ป่ามาหาวันแล้วรำพันว่าพ่อสุทิน สกุลนี้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องอุปกรณ์ที่น่าปลื้มใจมากมีข้าวเปลือกเป็นทรัพยากรมากพ่อควรกลับมาเป็นข้ารือหัดจะได้ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญมาเถิดพ่อสุทินพ่อจงกลับมาเป็นข้ารือหัดใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิด ท่านพระสุทินกล่าวว่าคุณโยมอัตมาไม่อาจไม่สามารถอัตมายังยินดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่พอสุทินสกุลนี้มัง่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีเครื่องอุปกรณ์ที่น่าปลื้มใจมากมีข้าวเปลือกเป็นทรัพยากรมาก พ่อควรกลับมาเป็นฤรัสถสจะได้ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญมาเถิดพ่อสุทินพ่อจงกลับมาเป็นฤรัสถสใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิดคุณโยมอัตมาไม่อาจไม่สามารถอัตมายังยินดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่พ่อสุทินสกุลนี้มั่งคัง่ง มีทรัพย์มากมีโภคามากมีทองและเงินมากมีเครื่องอุปกรณ์ที่น่าปลื้มใจมากมีเข้าเปลือกเป็นทรัพ,พยากรมากพ่อสุทีนดังนั้นพ่อจงให้พืชผ่านไว้บ้างพวกเจ้าลิ์ชวีจะได้ไม่ริบทรัพย์สมบัติของเราอันหาบุตรผู้สืบสกุลไม่ได้ไปเสียเลยคุณโยม เฉพาะเรื่องนี้อัตมาอาจทำได้ท่านพระสุทินตอบแล้วจูงแขนพรรยาเก่าของท่านพาเข้าป่ามหาวันท่านเห็นว่าไม่มีโทษเพราะสิกขาบทยังม่ได้ทรงบัญญัติจึงเสพเมถุนธรรมกับพรรยาเก่าสามครั้งนางได้ตั้งคันเพราะอัจฉาารย์นั้นเทนพยาดากระจายเสียง เหล่าภูมเทพได้กระจายเสียงว่าท่านผู้เจริญโอภิกษุสงฆ์ไม่มีเสนียดไม่มีโทษพระสุทินกัลันทบุตรก่อเสนียดขึ้นแล้วก่อโทษขึ้นแล้วเทพชั้นแจตุมมหาราชได้สดับเสียงเหล่าภูมิเทพแล้วกระจายเสียงต่อไปเทพชั้นดาววดึง เทพชั้นยามาเทพชั้นดุสิตเทพชั้นนิมมานารดีเทพชั้นปะนิมมิตวสวดีเทพที่นับเนื่องในหมู่พรมได้สดับเสียงแล้วกระจายเสียงกันต่อต่อไปว่าท่านผู้เจริญโอภิกษุสงฆ์ไม่มีเสนียดไม่มีโทษพระสุทินกัลันทบุตรก่อเสนียดขึ้นแล้ว ก่อโทษขึ้นแล้วโดยทันใดนั้นครู่หนึ่งนั้นเสียงได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยอาการอย่างนี้แหลต่อมาภรรยาเก่าของท่านพระสุทินคันแก่ได้คลอดบุตรแล้วพวกสหายของท่านพระสุทินจึงได้ตั้งชื่อทารกนั้นว่าพีชกะตั้งชื่อภรรยาเก่าของท่านพระสุทินว่า พีชะกะมาตาตั้งชื่อท่านพระสุทินว่าพี่ชะกะปิตาภายหลังเขาทั้งสองได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วได้ทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัตพระสุทินเกิดวิปติสารครั้งนั้นความรำคาญความเดือดร้อนได้เกิดแก่ท่านพระสุทินว่า ไม่ใช่ลาบของเราหนอลาบของเราไม่มีหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอเพราะเราบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีอย่างนี้แล้วยังไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตเพราะความรำคาญน,นั่นแหละเพราะความเดือดร้อนนั่นแหละ ท่านได้สูบผมเศร้าหมองมีผิวพันธคล้ำมีผิวเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็นมีเรื่องในใจมีใจหดหู่มีทุกขโทมนัสมีวิปติสารซบเซาบรรดาภิกษุที่เป็นสหายของท่านพระสุทินได้กล่าวกับท่านพระสุทินว่าอาวโสสุทินเมื่อก่อนคุณเป็นผู้มีผิวพันธ มีอินทรีย์สมบูรณ์มีสีหน้าสดใสมีชวีวันผุดผ่องมีน้ำมีนวลบัดนี้ดูคุณสู้ผอมเศร้าหมองมีผิวพันคล้ำมีผิวเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็นมีเรื่องในใจมีใจหดหูมีทุกโทมนัดมีวิปฏิสารซบเศ้า คุณคงจะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์กระมังหนอท่านพระสุทินกล่าวว่าอาวุโสทั้งหลายความจริงไม่ใช่ว่าผมจะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์แต่พระบาปกรรมที่ผมทําไว้มีอยู่ผมได้เสพเมถุนธรรมกับภรรยากเก่าผมจึงได้มีความํำคาญความเดือดร้อนว่าม่ใช่ลาบของเราหนอ ลาบของเราไม่มีหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอเพราะเราบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีอย่างนี้แล้วยังไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตอาวุโสสุทินจริงการที่คุณบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีอย่างนี้แล้ว ยังไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตนั้นพอที่คุณจะรำคาญพอที่คุณจะเดือดร้อนอาวโุโสทำอันพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อคลายความกำหนัดไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัดเพื่อความพรากไม่ใช่เพื่อความประกอบเพื่อความไม่ถือมั่น ไม่ใช่เพื่อมีความถือมั่นไม่ใช่หรือเมื่อทำชื่อนั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเพื่อคลายความกำหนัดคุณยังจะคิดเพื่อมีความกำหนัดเมื่อทรงแสดงเพื่อความพลาดคุณยังจะคิดเพื่อความประกอบเมื่อทรงแสดงเพื่อความไม่ถือมั่นคุณยังจะคิดเพื่อมีความถือมั่นอาวุโส ทำอันพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อเป็นที่สำรอกแห่งราคะเพื่อเป็นที่สางแห่งความเมาเพื่อเป็นที่ดับศูนแห่งความกระหายเพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอาลัยเพื่อเป็นที่เข้าไปตัดแห่งวัตฏะเพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตัณหาเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความดับทุกข์เพื่อนิพพานไม่ใช่หรือ อวุโสการละกามการกำหนดรู้ความหมายในกามการกำจัดความกระหายในกามการเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกามการระงับความกลัดกลุ่มเพราะกามพระผู้มีพระภาคตรัสบอกไว้แล้วโดยอเนกปริยายไม่ใช่หรืออวุโสการกระทำของคุณน,นั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน ที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทําของคุณนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วภิกษุสหายเหล่านั้นติเตียนท่านพระสุทินโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ได้กราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระสุทินว่าดูกระ,ระสุทิน ข่าวว่าเธอเสพเมถุนธรรมในภรยาเก่าจริงหรือท่านพระสุทินทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าดูกราโมคาบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเธอบวชในธรรมวินยัย ที่เรากล่าวไว้ดีอย่างนี้แล้วฉะไหนจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตเล่าดูกระโมคบุรุษทำอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อคลายความกำหนัดไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัดเพื่อความพราคไม่ใช่เพื่อความประกอบ เพื่อความไม่ถือม euh, ั peu, ่นไม่ใช่เพื่อมีความถือมั่นมีใช่หรือเมื่อทำชื่อนั้นอันเราแสดงแล้วเพื่อคลายความกำหนัดเธอยังจักคิดเพื่อมีความกำหนัดเราแสดงเพื่อความพรากเธอยังจักคิดเพื่อความประกอบเราแสดงเพื่อความไม่ถือมั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่นดูกระโมคบุรุษทำอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อเป็นที่สำรอกแห่งราคะเพื่อเป็นที่สา่งแห่งความเมาเพื่อเป็นที่ดับศูนย์แห่งความกระหายเพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอาัยเพื่อเป็นที่เข้าไปตัดแห่งวัตตา เพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตันหาเพื่อเป็นที่สำรอกแห่งตันหาเพื่อเป็นที่ดับแห่งตันหาเพื่อออกไปจากตันหาชื่อวานะมีใช่หรือดูการโมคาบุรุษการละกามการกำหนดรู้ความหมายในกามการกำจัดความกระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกามการระงับความกลัดกลุ่มเพราะกามเราบอกไว้แล้วโดยอนเนกปริยายมิใช่หรือดูกระโมคาบุรุษองค์กำเนิดอันเธอสอดเข้าไปในปากอสรพิษที่มีพิษร้ายยังดีกว่าอันองค์กำเนิดที่เธอ สอดเข้าในองค์กำเนิดของมาตุขามไม่ดีเลย voulais. องค์กำเนิดอันเธอสอดเข้าในปากงูเห่ายังดีกว่าอันองค์กำเนิดที่เธอสอดเข้าในองค์กำเนิดของมาตุขามไม่ดีเลยองค์กำเนิดอันเธอสอดเข้าในหลุมทานที่ไฟติดลุกโชนยังดีกว่า อันองค์กำเนิดที่เธอสอดเข้าในองค์กำเนิดของมาตุคามไม่ดีเลยข้อที่เราว่าดีนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้สอดองค์กำเนิดเข้าในปากอสรพิษเป็นต้นนั้นพึงถึงความตายหรือความทุกข์เพียงแค่ตายซึ่งมีการกระทำนั้นเป็นเหตุและเพราะการกระทำนั้น เป็นปัจจัยเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนบุคคลผู้ทำการสอดองค์กำเนิดเข้าในองค์กำเนิดของมาตุขามนั้นเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรก ซึ่งมีการกระทำนี้เป็นเหตุดูการโมคาบุรุษเมื่อการกระทำนั้นมีโทษอยู่เธออย่างชื่อว่าได้ต้องอาสัตธรรมอันเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นมันญ,ญาติของคนชั้นต่ำอันชั่วหยาบมีน้ำเป็นที่สุดมีในที่ลับเป็นของคนคู่ อันคนคู่พึงร่วมกันเป็นไปเธอเป็นคนแรกที่กระทำอกุศลธรรม,รรมเป็นหัวหน้าของคนเป็นอันมากการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้ การกระทำของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระสุทินโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงกระรรทำทรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงหนึ่ง เพื่อความสำราญแห่งสงหนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจากบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน ที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธ,ธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินยัยหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้ พระปฐมบัญญัติก็ภิกษุใดเสพเมถุนธรรมเป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้เรื่องพระสุทินกลลันทบุรรบญญญตรปฐมปาราชิกจบ